แก่ตัวไปแล้วใครจะเลี้ยงสำหรับหัวข้อนี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าคิดมากเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ในยุคปัจจุบันแต่ถ้าเป็นในเรื่องของสมัยก่อนความเชื่อของคนโบราณที่สั่งสมกันมานั่นก็คือว่าเราสามารถที่จะพึ่งพาลูกได้ในยามที่เราแก่เท่าชรานั่นเองแต่ในยุคปัจจุบันซึ่งสังคมการใช้ชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างความคิดเหล่านี้ยังจะสามารถใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่าวันนี้เรามีเรื่องราวอยู่เรื่องนึงสำหรับไว้เป็นกรณีศึกษาในมุมมองของคนที่เป็นพ่อแม่ว่าเราจะยังใช้ความคิดเหล่านี้ได้อยู่หรือไม่เรื่องมีอยู่ว่ามีคุณแม่คนหนึ่งสามีได้จากไปนานแล้วเธออดทนทำงานหาเงินเลี้ยงดูลูกชายเพียงลำพังลูกชายก็ทำตัวเป็นลูกที่ดีเป็นคนเชื่อฟังแม่มาโดยตลอดพอลูกชายโตขึ้นเธอก็ได้ส่งลูกไปเรียนยังต่างประเทศพอลูกเรียนจบก็ทำงานต่อที่โน่นเลยพร้อมกับหาเงินซื้อบ้านแต่งงานและก็มีลูกอีกหนึ่งคนเป็นการสร้างครอบครัวที่มั่นคงและแสนสุขอยู่ที่โน่นเลยส่วนตัวเธอเองก็คิดถึงประโยคที่ว่ามีลูกจะได้มีคนเลี้ยงตอนแก่เธอก็ยิ้มอย่างมีความสุขและก็นึกถึงสายตาอันอิจฉาของญาติๆระหว่างที่เธอรอจดหมายตอบจากลูกชายนั้นเธอก็ได้จัดการเรื่องบ้านและก็งานจนเรียบร้อยคืนสุดท้ายก่อนเธอจะเกษียณเธอก็ได้รับจดหมายที่ส่งมาจากลูกชายของเธอพอเปิดออกดูข้างในก็พบว่าเป็นเช็คต่างประเทศตีเป็นเงินไทยก็มีมูลค่าประมาณ1ล้านบาทเธอรู้สึกแปลกใจมากเพราะลูกชายไม่เคยส่งเงินให้เธอมาก่อนเลยเธอรีบเปิดจดหมายออกอ่านซึ่งในจดหมายเขียนว่าแม่ครับพวกเราได้คุยกันแล้วพร้อมตัดสินใจว่าพวกเราไม่ยินดีให้แม่มาอยู่ด้วยกันที่นี่ถ้าแม่คิดว่าแม่มีบุญคุณที่เลี้ยงดูผมมาคำนวณตามราคาตลาดก็ประมาณเงินที่ผมส่งให้แม่นี้ละครับต่อจากนี้ไปแม่ไม่ต้องเขียนจดหมายมาหาผมอีกเมื่อเธออ่านจดหมายจบน้ำตาของเธอก็ไหลพรากเธอมีความรู้สึกว่าที่ตัวเองต้องอดทนทำเพื่อลูกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาโดยตลอดชีวิตนั้นจากนี้ไปเธอต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเธอรู้สึกสิ้นหวังและผิดหวังเป็นอย่างมากจนทำให้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อเวลาผ่านเลยไปเธอจึงเริ่มหันหน้าเข้าหาธรรมะไปปฏิบัติธรรมศึกษาพระพุทธศาสนาหลังศึกษาเธอก็คิดได้เธอใช้เงินจำนวน1ล้านบาทเอาไปเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกได้เห็นสิ่งแปลกใหม่มากมายเมื่อได้เห็นโลกที่กว้างใหญ่ขึ้นความคิดของเธอจึงเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้นเธอจึงเขียนจดหมายไปถึงลูกชายซึ่งในจดหมายเธอเขียนว่าลูกรักลูกไม่อยากให้แม่เขียนจดหมายมาหาอีกก็ถือซะว่าจดหมายฉบับนี้เป็นข้อความเพิ่มเติมจากฉบับที่แล้วก็แล้วกันแม่ได้รับเช็คแล้วและใช้เงินจำนวนนั้นไปเดินทางรอบโลกระหว่างที่แม่เดินทางท่องเที่ยวอยู่ๆแม่ก็รู้สึกคิดถึงลูกและแม่คิดว่าแม่จะขอบใจลูกขอบใจที่ทำให้แม่ได้เห็นอะไรทะลุปลุกโปร่งปล่อยวางทำให้แม่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อนและคนรักไม่มีรากอย่างลึกมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอถ้าวันนี้แม่ยังคิดไม่ตกยังยึดติดยังทุกข์อยู่